สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่สงขลาครับเราก็ซื้อลูกชิ้นมาบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้าตาอย่างนี้คือลูกชิ้นเหรอนะครับใช่ครับนี่คือลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นแบบสไตล์มุสลิมปากใต้นะเป็นลูกชิ้นที่อร่อยนะผมชอบมันหนึบๆนะแล้วกินกับซอสเนี่ยเข้าแล้วเป็นลูกชิ้นแท้ๆแต่โบราณนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาเนื้อปลาแล้วก็มาบดนะครับให้มาทุบๆๆๆนะผมคิดว่าน่ามาตำนะมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกชิ้นแฮนด์เมดจริงๆครับนี่น้ำซอสที่เขาให้มาครับเราติดตาม Channel ฟิลไทยนะครับใน YouTubeราคา20บาทครับสังเกตว่ามันติดกันเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยครับเป็นเนื้อปลาแท้ๆนะครับเนี่ยมันมีความหนึบโอ้กินกับซอสนี่เข้ามากมันรู้สึกถึงคาวปลาเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้คาวมากเป็นคาวแบบเนื้อปลาแท้ๆผมมีคลิปหนึ่งถ่ายตอนกลางคืนนะตอนนี้กลางวันเห็นชัดกว่าครับว่าอะไรเป็นนะครับลูกชิ้นปลาสูตรปากใต้หรือมุสลิมแท้ๆนะครับซื้อที่สงขลาครับตลาดรถไฟอร่อยมากแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ